สนับสนุนรายการโดยข้าวพันดีดีทุกที่ดีทุกวันยาย่าหัวหินโอ้โหน้องสาวถึงแล้วเหรอถึงแล้วครับท่านผู้ชมครับผมตอนนี้ผมก็พาพี่เทปนะครับท่านผู้ชมมาถึงร้านอาหารร้านนี้แล้วนะที่ผมเคยบอกไว้ว่าเด็ดเด็ดสุดตีสุดยอดพิเศษสุดๆแน่นอน The First Ultimate เดี๋ยวรายละเอียดเนี่ยค่อยไปคุยกันข้างในตอนนี้ไม่ไหวแล้วหิวแล้วขอเข้าไปชิมก่อนครับผมดูเมนูดิน่ากินมากอย่างเนี่ยจะหมดปะเนี่ยชิวๆแค่10อย่างเท่านั้นพี่โอ้โหนู่นๆไก่นี่ไก่ทอดแน่เลยอันนี้ซุปไก่ซุปหมูถ้าเราไม่ผิดนี่ต้องเป็นเกี๊ยวหมูแน่นอนเกี๊ยวหมูใบเตยเฮ้ยมันไม่โดนไม่ได้แล้วอ่ะเต๋านี่ไก่ทอดสีสวยเชียวเฮ้ยเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะเอ้ยมันไม่เหมือนไก่นี่ว่ะก็ไม่ใช่ไก่พี่มันเป็นอะไรอ่ะเดี๋ยวผมบอกชื่อร้านก่อนเอาชื่อภาษาไทยก่อนนะครับท่านผู้ชมครับชื่อร้านนี้นะครับชื่อร้านว่าภัตตาคารฮั่นไหลเวเจเทเรียนภัตตาคารฮั่นไหลอ้าวเวเจเทเรียนก็เป็นพวกมังสวิรัติดิถูกต้องที่พี่กินไปไม่ใช่ไก่ใช่ไหมไม่ใช่อันนี้ก็ไม่ใช่ซุปหมูใช่ไหมที่พี่กินไปไม่คือเห็ดเห็ดเหรอถูกต้องโอ้ว่าแล้วรสชาติมันคุ้นๆนี่เองเห็ดมาชิตาเกะด้วยนี่คือเห็ดนั่นเองนะครับแต่ว่าไม่ใช่ว่าไม่อร่อยนะครับอร่อยนะครับผมแต่หน้าตานี่น่ากินนะหน้าตาน่ากินพี่ก็นึกว่าไก่ไงนั่นแปลว่านี่ก็ไม่ใช่ปลาดอลลี่แน่นอนใช่เมื่อกี้เดี๋ยวผมถามก่อนพี่ชิมรสชาติเป็นยังไงบ้างรสชาติโอเคมากเลยครับคือลงตัวสุดๆตั้งแต่จืดไหมจืดไหมไม่อะไม่จืดรสชาติกลมกล่อมครบทุกรสแล้วก็อร่อยเดี๋ยวลองดูกรุบกรอบครับเดี๋ยวพักการชิมแป๊บนึงนะครับเดี๋ยวมาพูดถึงร้านอาหารนี้ก่อนร้านอาหารนี่เป็นร้านอาหารมังสวิรัติใช่ไหมครับครับผมเพิ่งเปิดเลยได้แค่4ปีเท่านั้นเพิ่ง4ปีเองแต่ว่ามีถึง4สาขาแล้วแต่ว่าดังมากนะครับแต่ว่าสาขานี้เนี่ยมีความพิเศษก็คือสามารถใช้ไฟในการทำอาหารได้หมายถึงยังไงใช้ไฟทำอะไรใช้ไฟนี่ทำอาหารอย่างนี้เลยก็คือทำอาหารปกติสาขาอื่นจะไม่ให้ใช้ไฟเพราะที่นี่เป็นสาขาแรกเป็นสาขาต้นตำรับก็เลยให้ใช้ไฟในการทำอาหารได้เลยเพราะงั้นเนี่ยอาหารเนี่ยจะสดจะร้อนจะแบบมาจากเตาเลยโอ้อย่างนี้นี่เองถึงว่ามันน่าทานทุกเมนูเลยพี่เดานะครับคงเหมือนเมืองไทยก็คือผัดผักกาดขาวผัดคะน้าอย่างนี้เลยเกือบถูกแล้วพี่ไม่ใช่เหรอชื่อมันยาวกว่านั้นหน่อยคืออะไรคือผัดผักกาดขาวหางหงเฮ้ยชื่อเพราะเนี่ยมีอีกมีอีกทำไมฮะเห็นข้าวที่โรยอยู่ไหมฮะอันนี้มันข้าวเหรอครับผมสั่งตรงมาจากอเมริกาเลยนะครับเฮ้ยพูดไปทำเป็นตลกไม่จริงอ่ะจริงๆนี่คือข้าวป่าเวลาหงสุกแล้วเนี่ยมันจะบานออกเฮ้ยคุณผู้ชมครับนี่ผมอยากโชว์นี่ๆๆโชว์เลยพี่อันนี้ที่เค้าโรยอยู่เนี่ยครับเค้าบอกว่าเค้าบอกว่าเป็นข้าวป่าจากอเมริกาครับใช่ครับนี่ครับรูปร่างมันเป็นแบบนี้มันเหมือนคล้ายๆข้าวตอกว่าเรามันจะแตกออกแล้วก็บานสวยมากนี่เลยพี่ชิมเลยนะชิมนะชิมได้เลยครับพี่โอ้โหรสชาติครับเค็มๆมันๆครับนี่คือข้าวตอกอเมริกาเป็นข้าวป่านั่นเองต้องกินกับผักด้วยกับผักเหรอนะฮะเป็นไงผักสดนะผักกรอบไหมเฮ้ยอร่อยอ่ะเอาเทคเอาไว้เอากลับบ้านด้วยก็คือข้าวห่อใบบัวเอาบ้านเราก็มีดิมีแต่ที่พิเศษก็คือไงเห็นเม็ดสีเหลืองๆนี่ไหมฮะเฮ้ยแตกกล้วยแตกกล้วยใช่ป่ะใ
ใช่แปลกไว้อะไรฮะมันคือตาหงเนี่ยนะตาหงแล้วที่สำคัญคือในประเทศไทยบ้านเราไม่มีนะครับทำเป็นเล่นเน้นกินเลยจริงจริงไม่มีนะครับทานเลยนะจริงจริงอร่อยอ่ะหมดแล้วผมจะชิมยังไงทีเนี้ยอันอื่นยังมีอื่นอร่อยครับคุณผู้ชมครับที่นี่เมืองไทยไม่มีนะเขาบอกไม่มีพี่ข้ามนี้ไปพี่บอกว่าเป็นปอเปียกุ้งปอเปียกุ้งแต่มันไม่ใช่แต่ผมยังไม่บอกว่าข้างในมันมีอะไรบ้างครับผมเป็นไงฮะเดี๋ยวให้พี่ชิมเลยหยิบมาเลยเนี่ยพี่ใช้มือนะใช้มือเลยเนี่ยอันนี้คืออะไรเขาราดอะไรอ่ะเนี่ยโอ้โหดูน่ากินจังเฮ้ยเต๋าคุณผู้ชมครับอร่อยมากเราลองจิ้มซอสเขานะครับผมนี่อย่างนี้นะฮะมีเห็ดข้างในด้วยฟินเนี่ยอันนี้อร่อยจริงพี่ชอบมีอีกอย่างหนึ่งที่ประเทศไทยเราไม่มีอีกเหมือนกันอะไรครับที่ตาหงใช่ไหมตาหงแล้วอันนี้คือสีขาวพี่ว่าเป็นอะไรอันนี้ใครก็รู้ครับเต่าครับอันนี้มันคือหัวหอมไม่ใช่อ้าวไอ้อย่าตลกไม่ใช่นี่มันคือหัวหอมใหญ่ไม่ใช่อ่ะคุณกินมันอาจจะให้คล้ายเดี๋ยวผมกินอ่ะกินเลยมันไม่ใช่ มันคืออะไรมันคืออะไรฮะแปะฮะชื่อจีนมั้ยล่ะผมแปะฮะแปะฮะคือในไทยไม่มีนะเฮ้ยหลอกลวงกันหรือเปล่ารสชาติเป็นไงรสชาติเป็นฮะเป็นไงรสชาติมันเหมือนกับเราทานพวกมันแก้วอะไรเงี้ยครับกรอบๆมันๆอ่ะนะครับผมนี่คือแปะฮะครับอร่อยอ่ะแปลกรสชาติแปลกอ่ะมีวุ้นเส้นด้วยนะฮะมีวุ้นเส้นข้างในครับเส้นข้างในก็มีผักด้วยนะฮะหมดยังอาหารข้าวหมดยังอาหารข้าวหมดหรือยังหมดแล้วหมดแล้วเหรอเฮ้ยมันเหลือยังก็นี่ไงเหลือของหวานแล้วครับของหวานมาเอาล่ะขนมหวานอย่างแรกยางของคาวยังไม่หมดเอาเหรอมีอะไรอีกครับผมพี่คิดว่านี่เป็นของหวานเหรอครับขนมชัดๆเนี่ยมันโกหกนี่มันพายครับผมมันคือของคาวครับเฮ้ยจริงเหรอมันคือพายหัวเช็ดเท้าเอ้ยผมอยากใช้มือนะครับผมล้างมือแล้วเรียบร้อยสะอาดนะครับเมื่อกี้เห็นเข้าห้องน้ำมาผ่านออยด้วยนะฮะนี่เฮ้ยใช้มือได้นะขออนุญาตเป็นไงครับมันฟินมากไหมฮะมันไม่ใช่ของหวานเลยพี่มันคือของคาวนี่แหละมันคือหัวใจเท้าจริงๆครับไม่โกหกครับอร่อยมากมาทำแบบกึ่งฟิวชั่นครับเป็นเหมือนขนมด้วยอ่ะทำได้ไงอ่ะอร่อยต้องมาชิมเมนูนี้ก็เป็นอีกเมนูเด็ดอีกเมนูนึงของร้านนี้เลยครับต่อไปเป็นของหวานแล้วมาแล้วนะครับผมมันคือเจลลี่ชาหูเออร์หูชาหูอ่านปากเสร็จพงนะครับครับผมเจลลี่ชาหูเอิร์เอ้ยโอ้โหสำเนียงเป๊ะแล้วก็ใส่นมสดด้วยนะครับผมนี่แล้วก็โรยชีสนิดไม่ใช่เฉาก๊วยแน่นอนไม่ใช่เฉาก๊วยแน่นอนคุณได้ผมทานได้ยังพี่ตักเลยครับโอเคครับขออนุญาตนะครับคุณผู้ชมครับให้พี่กินก่อนทำไมพี่ต้องกินก่อนผมก็อยากกินของผมเหมือนกันน่ะพี่อยากอธิบายให้ฟังโอเคโคตรฟินน่ะครับอร่อยมากอธิบายได้พี่หวานครับหวานมากแล้วก็รู้สึกว่ารสชาตินี้ครับเมืองไทยไม่มีแน่นอนครับมันหวานจากชาหูเอ๋อที่น้องบอกครับไอตัวเจลลี่ตัวนี้คือไม่เหนียวนะครับนุ่มๆครับแล้วเจอนี่นมสดที่น้องบอกน้องชิมดูเอาซีเรียลด้วยเฟนป่ะยังไม่ต้องเคี้ยวเลยพี่ไอแค่ลงลิ้นปุ๊บรู้เลยมันอร่อยอร่อยมันอร่อยจริงอะเจลลี่เนี่ยแบบลื่นแล้วรสชาติมันพอดีไม่หวานเกินไปลงตัวแล้วด้วยความหวานของนมเนี่ยมันทำให้แบบมันต่างกันใช่แล้วก็ด้วยความกรุบกรอบของซีนี่หมดครับโอ้โหเด็ดงั้นเราตะลุยบ้านเลยเอากลับบ้านเลยตะลุยให้หมดเลยนะครับนะครับผมต่อไปครับก็ถึงเวลาที่เราจะต้องขอตัวจากท่านผู้ชมนะครับว่าเราจะต้องจัดการกับของพวกกำลังเครียดอยู่ว่าจะเก็บยังไงมันเยอะมากแค่สิบอย่างนะฮะที่สำคัญเดี๋ยวผมจะไปหาของฝากท่านผู้ชมช่วงหน้าใช่ไหมคุณมีของฝากที่มันพิเศษจริงๆใช่ไหมสำหรับรายการ The First Ultimate ใช่ไหมครับถูกต้องครับหมายถึงเที่ยวแบบเราเลยแบบเฟิร์สแบบเราเลยเฮ้ยคุณให้รางวัลคนทางบ้านมาเที่ยวรายการเราจริงเหรอฟรีเอาเป็นว่าเดี๋ยวคุณผู้ชมมีสิทธิ์ที่จะร่วมสนุกได้แต่ว่าอย่าเปลี่ยนช่องหนีไปไหนนะครับผมมาติดตามกันว่าใครจะเป็นผู้โชคดีได้มาเที่ยวกับเรานะครับผมมาเนี่ยต่อ